หากหลายคนยังจำได้ดีค่ะเมื่อช่วงปี2563เนตรดาวนภาพันธ์อดีตดาวยั่วชื่อดังของหนังไทยในยุคเก่าถูกฟ้าแฝดใจบุญบินบรรลือฤทธิ์และเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์พบโดยบังเอิญและเข้าไปช่วยเหลือเพราะเนตรดาวนั้นนะคะป่วยหนักจนถูกตัดขาอยู่ในห้องเช่ารกๆเรียกว่าความเป็นอยู่สุดรันทดซึ่งเธอนั้นนะคะมีลูกสาว1คนแต่กลับมาทอดทิ้งเธอไปทั้งนี้หลังจากเรื่องราวของเนตรดาวนะคะถูกเผยแพร่ออกไปนักแสดงสาวปูปยาสวนดอกไม้ก็ได้เข้ามาช่วยเหลือมอบเงินให้เก็บไว้ใช้ตอนนั้นนะคะเนตรดาวเคยเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตของตนว่าแม่มีพัดลม1ตัวเตียงนอนไม่มีอาศัยอยู่บ้านเช่าในชุมชนมากว่า10ปีแล้วคือว่าไม่เป็นไรฮะคนในวงการบันเทิงถ้าอยู่ในแบบนี้ผมมาผมไม่ช่วยก็อะไรอยู่ฝั่งข้างนอกเบาก่อนเบาก่อนเบาก่อนแป๊บนึงพี่ชายพี่ชายเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรขาแบบนี้โอเคก็เดี๋ยวเอาเงินที่ไปจ่ายค่าโดนก็เหม็นโดนค่าห้องเขาน้ำมันตกไปที่ค่ะโอเคช่วยเอาไว้หมดนะโอเคนะเฮ้ยคุณบินไม่ช่วยพ่อสาวใครรักสาวพ่อดีบุตรนะฮะกับลูกเขาไม่ช่วยอะไรนะย้อนกลับไปนะต้องให้เบาไปเดี๋ยวมึงบอกคุณหนุ่ยกับคุณสยามนะสยามอ่ะคุณสยามกับคุณผสมอ่ะแล้วลูกไม่ใช่ลูกเมียเขาชื่อพี่บุตรไงพี่บุตรพี่บุตรเสียไปแล้วครับเสียไปแล้วเสียนานแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจดเบอร์พี่และเมื่อย้อนกลับไปปี2560ค่ะเนตรดาวเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตนนั้นป่วยเป็นเบาหวานและเมื่อย้อนกลับไปปี2560ค่ะเนตรดาวเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตนนั้นป่วยเป็นเบาหวานจึงต้องทำให้ตัดขาซ้ายทิ้งแล้วหลังจากที่ตนนั้นเดินไม่ได้ไม่สามารถทำงานได้แล้วธุรกิจร้านอาหารของตนก็ถูกหุ้นส่วนโกงเงินไปจนหมดบ้านก็ถูกธนาคารยึดส่วนลูกสาวก็ไม่มาดูแลเลยให้ตนเดือนละ 4,000 บาทแต่ค่าเช่าก็ 3,000 กว่าบาทแล้วทำให้เหลือเงินกินน้อยพ่อขอเพิ่มลูกสาวก็ไล่ให้ไปตายเพราะบอกว่าตนนั้นเป็นภาระตนก็รู้สึกเสียใจมากแล้วตอนนี้เงินก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะลูกสาวตนนั้นหนีไปต่างประเทศเนื่องจากมีคดีความอยู่แล้วหนีไปโดยไม่บอกและไม่ยอมทิ้งเงินไว้ให้เลยปล่อยให้เราใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวและล่าสุดค่ะเนตรดาวนะคะก็ได้ขอความช่วยเหลืออีกครั้งคราวนี้โทรศัพท์มาทางมูลนิธิร่วมกตัญญูโดยใช้น้ำเสียงเหมือนคนร้องไห้อย่างหนักแต่สักพักเสียงก็เปลี่ยนเป็นปกติแล้วก็กลับมาร้องไห้อีกครั้งทำให้คนที่ฟังในตอนแรกคิดว่าหญิงสติไม่ดีโทรมาแต่เมื่อรู้ว่าเป็นเนตรดาวทางกู้ภัยก็บอกว่าจะรีบเข้าไปช่วยเหลือเนื่องจากเธอตีโพยตีพายว่าตัวเองค้างค่าเช่าห้องพักแค่1เดือนแต่ทางเจ้าของหอพักกลับเอาโซ่มาล่าไม่ให้เข้าห้องแจ้งตำรวจไปแล้วแต่ก็ร้อนใจมากจึงโทรหากู้ภัยอีกครั้งอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับเนตรดาวนภาพันธ์นะคะหรือชื่อจริงวีนาสวนอิ่มเป็นอดีตนักแสดงในบทดาวยั่วโดยมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแม่สีภัยปี2514ซึ่งมีนาคภูวนัยแล้วก็เพชรราชวราชร่วมแสดงซึ่งกำกับโดยวิจิตรคุณาวุฒิสร้างจากบทประพันธ์แนวชีวิตเรื่องธาตุดินของมาลัยชูพินิจโดยใช้นามปากกาว่าเรียมเองโดยก่อนหน้านี้ค่ะสร้างเป็นภาพยนตร์16มม.มาแล้วในชื่อธาตุโลกีนำแสดงโดยโชติสโมสรพัชรินตาบุรีใช้ในปีพุทธศักราช2499ยังไงทางท็อปดารานะคะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณเนตรดาวผ่านพ้นเรื่องร้ายๆไปด้วยดีค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ